ที่สมเด็จวัดระฆัง100 ปีไผ่ปาเลือนถ้าดูเนี่ยแขนร่องแขนด้านทะลักแร้เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะลึกกว่าอีกด้านเนี่ยแล้วก็ที่เขาเรียกว่าไข่ปลาเรือนเนี่ยคือจุดไม่ค่อยเห็นส่วนนี้ด้านหลังจริงๆแล้วมีตราวัดระฆังอยู่แต่ด้วยว่าอันนี้ก็40 กว่าปีแล้วก็จะมีตราที่เดิมแต่ก็ยังเห็นแบบนี้กลมๆอยู่นะอยู่ประมาณหนึ่งสมเด็จวัดระฆัง100 ปีไข่ปลาเรือนเนี่ยสร้างเมื่อปี2515ถ้านับดูก็ประมาณ49 ปีละเมื่อก่อนก็หาได้อยู่ประมาณหลักหมื่นหลัก10,000ตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้ว